นูจะพูดกับเพื่อนตลอดเลยว่าแบบทั้งชีวิตอ่ะมันมีแค่อยู่แค่เสี้ยววินาทีตอนแบบแค่เสี้ยววินาทีไม่กี่นาทีที่ทำให้คนเราทุกคนเท่ากันก็คือเสี้ยวที่เราได้กาเลือกพักใดพักหนึ่งอ่ะที่ทำให้ทุกคนมันเท่ากันแบบเท่ากันทั้งที่ตลอดชีวิตเราแทบไม่มีอะไรที่สิทธิอะไรเท่ากันเลยด้วยซ้ำแล้วยังมาเอาสิทธิ์เราไปอีกอ่ะไม่เคารพกันเลยตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาโทค่ะอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ค่ะอายุ24ค่ะกำลังเรียนป.โทอยู่เมื่อวานนี้วินาทีที่รู้ข่าวตกใจค่ะก็คือรู้ว่าคือแบบที่ผ่านมาก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดการกลั่นแกล้งเกิดความไม่เป็นธรรมหลายๆอย่างแต่ว่าคิดว่าจะเกรงใจกันบ้างมากกว่านี้ไม่คิดว่าผลสุดท้ายแล้วไฟนอลมันจะออกมาเป็นคำตอบนี้ค่ะจีนนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะศึกษาศาสตร์ค่ะอายุ21ปีค่ะทีนี้ตอนไปสภาเนี่ยเราอ่ะก็ติดใจอยู่เรื่องนึงตรงที่เขาอ่ะก็พูดว่าการเสียบบัตรอ่ะมันก็ต้องมีบ้างเราก็เลยคิดว่าทำไมมันต้องมีบ้างอ่ะมันต้องไม่มีเลยสิคือจะพูดว่ายังไงดีระบบการเช็คชื่อโรงเรียนหนูมันยังดีกว่านะถ้าเขาจะใช้คำว่าสภาคนเยอะมันก็ไม่ใช่เพราะโรงเรียนหนูก็ 3,000 กว่าคนแล้วเราก็เช็คชื่อกันได้เรามีเทคโนโลยีอะไรมากมายแต่เขาเลือกที่จะเสียบบัตรแล้วก็เป็นอย่างที่เราเห็นแล้วก็เกิดมาเป็นประเด็นขึ้นมารู้สึกขัดใจนิดนึงว่าเอ๊ะเขาเอาเงินเราไปทำอะไรอยู่อย่างแบบบางคนก็จะบอกว่าไม่พอใจก็หนีออกไปนอกประเทศเสร็จแต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถแอฟฟอร์ดตรงนั้นได้ถ้าอย่างคนลูกชนชั้นกลางขึ้นมากว่าเขาจะเทอะเยอทะยานมาถึงจุดที่แบบเข้าเรียนสถาบันต่างๆได้แค่แบบจบไปก็ต้องไปสตั๊กเกิลกับอย่างอื่นอีกคำว่าไม่พอใจก็หนีออกนอกประเทศมันไม่ได้แก้ปัญหาคือทุกคนที่ออกมาทำอะไรเงี้ยเขาคาดหวังอยากจะช่วยพัฒนาประเทศไม่ใช่ว่าอยากให้เขาดีอยู่คนเดียวด้วยการแก้ปัญหาไปอยู่ต่างประเทศถ้าเลือกได้ก็คงอยากไปแต่อยากไปในไม่ใช่ว่าอยากไปด้วยเอาตัวเองสบายคืออยากไปให้รู้ว่าทำไมประเทศเราไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเพื่อที่จะกลับมาเราได้สามารถมีส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้มันดีขึ้นได้ในเมื่อเรายังมีแรงและยังมีคนคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องสิ้นหวังแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือร่วมกันหาทางออกว่าเราจะทำยังไงกับเขาดีเราจะลงถนนไหมลงถนนมันดีหรือเปล่าหรือเรามีวิธีที่ดีกว่านั้นหนูไม่ได้อยากให้คนสิ้นหวังเพราะว่าถ้าสิ้นหวังไปก็เหมือนเราขาดกำลังคนซึ่งแบบพอยิ่งขาดไปเรื่อยๆประเทศก็จะถอยหลังไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะหนูก็ตอนนี้ยังศึกษาอยู่แล้วก็เรียนครูด้วยมันเหมือนกับเขาก็ปลูกฝังว่าให้หนูอะไปสอนเด็กให้เป็นพลเมืองที่ดีเป็นคนมีเขาเรียกมีความรับผิดชอบเป็นคนซื่อสัตย์แล้วเหมือนทุกวันนี้พอเรามองย้อนกลับไปคนที่เขาให้คำสั่งเรามาเราก็เริ่มคิดว่าแล้วคุณน่ะมีหรือยังคุณบอกเด็กว่าโตไปไม่โกงแล้วคุณล่ะตอนนี้ก็ยังโกงอยู่นี่ควรจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำเอกความกลัวที่แบบแค่เห็นหน้าเราจะยังไม่อยากให้เห็นให้ใครเห็นแค่จะพูดสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาทั้งที่แบบมันเป็นสิทธิที่ทุกคนควรจะระลึกได้แต่เรากลายเป็นว่าเราไม่กล้าที่จะพูดออกมามันควรจะเกิดขึ้นจริงๆหรออันนี้ก็อยากฝากเหมือนกันขอบคุณมากครับค่ะเซฟศิรัญญาด้วยนะคะนี่ค่ะ